ซึ่ง7พรรคฝ่ายค้านมีการยื่นรายชื่อสมาชิก214คนขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152โดยไม่มีการลงมติต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อซักถามและเสนอแนะกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบตามรัฐธรรมนูญในการเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมบูรณ์และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่มีที่มาของงบประมาณเป็นการกระทำที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญหลังจากรับหนังสือนายชวนบอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่นำส่งเรื่องให้กับนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เพื่อตรวจสอบความถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ตามรัฐธรรมนูญไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมชั่วคราวที่ใช้อยู่ในขณะนี้ดังนั้นจะมีการอนุโลมตามข้อบังคับดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อบังคับใหม่พิจารณาแล้วเสร็จหากไม่มีปัญหาจะบรรจุเป็นเรื่องด่วนภายในเดือนนี้เพื่อแจ้งไปยังรัฐบาลหากนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบก็จะต้องทำคำชี้แจงเหตุผลกลับมายังสภาซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยชี้แจงเหตุผลมาเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะนี่นะครับสมมติมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่มีข้อบกพร่องอะไรก็สามารถบรรจุได้เป็นเรื่องด่วนครับโดยเรื่องด่วนสามารถพิจารณาได้ก่อนแล้วแต่มติของที่ประชุมโดยหลักแล้วข้อบังคับจะยังค้างพิจารณาอยู่เราก็สามารถข้อบังคับนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคนละเรื่องกันข้อบังคับเป็นเรื่องการพิจารณาข้อบังคับใหม่ซึ่งเราไม่ต้องไปเอาเรื่องนั้นมาเป็นเกี่ยวข้องเราจะแจ้งไปยังรัฐบาลทราบครับต้องรอให้รัฐบาลมีความพร้อมตอบกลับมาแล้วค่อยบรรจุเมื่อแจ้งไปแล้วเรากำหนดบรรจุได้เองครับอันนั้นไปตามรัฐบาลนะฮะหน้าที่ของเราก็ทำให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็บังคับแม้กระทั่งกระทู้นะฮะกระทู้ก็ผมยังมีความเห็นว่าควรมาตอบจะตอบว่าไม่ตอบหรือตอบว่าอย่างไรก็ควรจะมาตอบถ้าไม่ตอบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา150นั่นก็คือแจ้งมาเหตุที่ไม่ตอบตามที่กฎหมายเขียนไว้ทางด้านของนายสุทินคลังแสงตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านก็พอใจเหตุผลนะคะรวมถึงระยะเวลาการบรรจุระเบียบวาระตามที่นายชวนได้ชี้แจงเพราะว่าหากพิจารณาได้เร็วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะรัฐมนตรีได้โดยจะรอฟังคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีหากไม่สมเหตุสมผลจะพิจารณาดำเนินการต่อทั้งเรื่องส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรืออาจขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีโดยย้ำนะคะว่าการดำเนินการทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาล้มรัฐบาลแต่หากรัฐบาลดำเนินการแก้ไขจนคลายความกังวลให้กับสังคมได้ฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะถอนญัตติดังกล่าวเราจะฟังคำชี้แจงก่อนถ้าท่านชี้แจงชัดเจนเราฟังดูแล้วว่าเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือมีความจำเป็นที่เรายอมรับได้ก็คงไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการต่อก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานต่อแต่หากว่าฟังคำชี้แจงแล้วเนี่ยฟังไม่ได้เหตุผลว่าด้วยเหตุอะไรถึงไม่ชี้แจงหรือจงใจที่จะไม่แสดงเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นที่ฝ่ายค้านเราก็ต้องทำหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป